ันนี้ครับบุกมาไกลถึงบ้านเกิดของเฟอร์รารี่ที่มาลาเนโรครับประเทศอิตาลีข้างหลังผมนี่ครับคือฝูงของเจ้า812ซุปเปอร์ฟาสต์ซุปเปอร์คาร์ตัวใหม่ตัวล่าสุดของค่ายเนี่ยนะครับที่เฟอร์รารี่เขาบอกว่าเป็นเฟอร์รารี่เครื่องยนต์วางหน้าที่แรงที่สุดตอนนี้แล้วนะครับถ้าไม่นับพวกรุ่นพิเศษหรือพวกรุ่นเครื่องยนต์วางกลางลำนะครับสมรรถนะจะแจ่มแจ๋วขนาดไหนสมราคาคุยหรือเปล่ากับซุปเปอร์คาร์800แรงม้าเครื่องยนต์วางหน้ารุ่นนี้นะครับตามผมมาเลยครับแล้วครับต่อเนื่องจากความสำเร็จของ F12 Brunetta นะครับตัวนั้นนี่ก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2012ครับจากนั้นปี2017เนี่ยนะครับเจ้า812 Superfast นี่เป็นตัวแทนเลยนะฮะแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นไปในอีกหลายๆอย่างครับทั้งเรื่องของขุมพลังนะครับ V12 วางหน้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนพาร์ทใหม่นะครับเมื่อเทียบกับ V12 เดิมเนี่ยถึง 75% ปรับเรื่องของ intake นะครับเรื่องของอากาศเข้าอากาศออกนะครับแล้วก็เรื่องของหัวฉีดต่างๆครับสุดท้ายก็ได้แรงม้านะครับ800แรงม้าก็มากกว่าตัว F12 ถึง60ตัวนะครับอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยไม่ถึง3วินาทีคุณผู้ชม 2.9 วินาทีเท่านั้นเองนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับอย่างที่เรียนว่าเป็นรถที่เฟอร์รารี่เคลมว่าเป็นรถเครื่องยนต์วางหน้าที่เร็วที่สุดที่เฟอร์รารี่เคยทำมาครับก็ถ้าไม่นับพวกรุ่นพิเศษต่างๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรถขายที่เฟอร์รารี่บอกว่าแรงที่สุดแล้วครับขณะเดียวกันครับยังถือเป็นครั้งแรกของ Ferrari ที่ใช้ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงกับรถยนต์ของเขานะครับก็เป็นไปตามเทคโนโลยียานยนต์ของโลกยุคใหม่ครับเพราะว่าเรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้านี่ก็ช่วยเรื่องน้ำหนักเบาลงนะครับมีส่วนช่วยเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของอัตราบริโภคน้ำมันที่ดีขึ้นด้วยนะฮะแม้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่มากแล้วมันก็ดีคือขับในเมืองความเร็วต่ำอย่างเงี้ยครับมันช่วยผ่อนแรงแล้วก็ควบคุมได้ง่ายครับคุณผู้ชมอีกประการสำคัญของรถซุปเปอร์คาร์ชั้นดีต้องมีนะครับก็เรื่องของหลักแอโรไดนามิกครับการออกแบบต่างๆนะครับให้อากาศไหลผ่านนะครับมีแรงกดมีดาวฟอร์สนะครับรวมถึงไอ้เจ้าสปอยเลอร์หลังเนี่ยนะครับที่ช่วยเพิ่มแรงกดเนี่ยสำหรับตัว812ซุปเปอร์ฟาสต์เนี่ยก็สูงขึ้นกว่าเจ้า F12 อยู่30 มม.ครับผม